ก็หัวข้อของเรานะครับวันนี้นะครับ Apple Teacher Talk นะครับเปิดไอเดียสร้างสรรค์บทเรียนใน iPad กับ Apple Teacher ในวันนี้นะครับก่อนแรกเลยนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้สละเวลานะครับเข้ามาช่วงวันหยุดเช้าๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่6แล้วนะครับแล้วก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับที่เราจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์คช็อปนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับฟีดแบคนะครับเราได้รับฟีดแบคจากผู้ที่เข้าอบรมนะครับว่าชอบมากเลยนะครับได้ประโยชน์นะครับได้เห็นมูลค่าของตัว iPad แล้วนะครับก็บางท่านก็บอกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ iPad มาก็เพิ่งรู้ว่ามันทำแบบนี้ได้นะครับมันเอาไปใช้แบบนี้ได้นะครับหรือว่าบางท่านบอกว่าโรงเรียนมีนโยบายแล้วในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนไม่รู้จะเป็นเริ่มจากที่ไหนนะครับก็เข้ามาฟังแล้วก็ได้ไอเดียนะครับแล้วก็มีการติดต่อกันหลังไมค์ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในการสร้างบทเรียนต่างๆนะครับก็มีอาจารย์เข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับตอนนี้เรามี2ช่องทางนะครับสำหรับคนที่พลาดนะครับที่ไม่ได้เข้าอบรมในช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับเราก็จะมีช่องทางของ YouTube นะครับเข้าไปที่ Channel Teaching with Happiness ได้แล้วก็ Starfish Lab นะครับที่เข้าไปดูคอนเทนต์ได้นะครับตรงนี้มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าบางคนอยากจะเข้าแต่ก็ไม่สะดวกทุกอาทิตย์นะครับก็เราก็เปิด2ช่องทางนี้ให้เข้ามาชมได้นะครับครับโอเคครับผมแล้วก็ส่วนตัวเพลย์ลิสต์นะครับสามารถเข้าไปได้เราได้สร้างเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วกับคุณครูทุกท่านนะครับก็ผมได้ส่งเข้าไปในแชทนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปติดตามกันได้ครับผมครับนะครับอาทิตย์นี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่ามีความพิเศษมากๆนะครับว่าเราไม่ได้ทำในส่วนของตัวเวิร์กช็อปนะครับแต่เราได้รับเกียรติจากคุณครูแล้วก็อาจารย์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจาก4สถาบันนะครับ4สถาบันการศึกษาจะมาเล่าประสบการณ์นะครับจะมาแบ่งปันสิ่งที่แต่ละท่านนะครับได้ทำนะครับซึ่งอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับมีเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับมีความท้าทายแล้วก็โจทย์นะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะมีตัวแทนจากโรงเรียนนะครับเด็กเล็กนะครับแล้วก็มีเด็กโตนะครับรวมไปถึงระดับอุดมศึกษานะครับแล้วก็ก่อนแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง4นะครับที่มาเป็นส่วนร่วมของเราในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการนะครับเรามากัน2คนนะครับขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อพีรพลเบญจมัสนะครับก็ชื่อเล่นชื่อว่าพีนะครับมีตำแหน่งที่certified จากทาง Apple นะครับเรียกว่า Apple Professional Learning Specialist นะครับก็เป็นชื่อที่ยาวนะครับในวงการเราก็จะเรียกสั้นๆว่า APLS นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Apple Technology นะครับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษานะครับครับแล้วก็ท่านที่สองครับวันนี้ก็มีผมพระนวิจันทระนะครับบอยนะครับก็เป็น Apple Professional Learning Provider นะครับหรือนักการศึกษาที่ได้รับการรับรองในเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีนะครับจากบริษัท Apple นะครับก็จะเป็นตำแหน่ง APLP นะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับช่วยอีกคนหนึ่งนะครับโอเคครับพี่บอยถ้ายังไงมีอะไรจะส่งในแชทก็เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันตอบนะครับวันนี้เรามีตัวแทนจาก4สถาบันนะครับความน่าสนใจของเราวันนี้นะครับคือหลังที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทมาปรับในการใช้เทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนะครับในสถาบันต่างๆนะครับที่จะต้องสอนออนไลน์นะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับที่จะต้องใช้ตัวเทคโนโลยีนะครับกับลูกหลานของตัวเองนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในโรงเรียนแต่ก็เกิดขึ้นในที่บ้านด้วยนะครับแต่เรื่องเราไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับจะมาร่วมแชร์นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำอะไรกันมาบ้างนะครับได้ปรับตัวอย่างไรนะครับได้ทำอะไรก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิด19นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจาก4สถาบันนะครับสถาบันแรกนะครับสาธิตจุฬานะครับฝ่ายประถมนะครับสถาบันที่2ก็คือสาธิตปัญญาภิวัฒน์นะครับสถาบันที่4ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็ครุศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับผู้รับเชิญของเราวันนี้นะครับท่านแรกนะครับมีความน่าสนใจมากนะครับตอนนี้ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของสิ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดนะครับ
ในเรื่องของทักษะนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยเป็นมีความต้องการอย่างยิ่งนะครับก็คือทักษะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับก็ถ้าเกิดเราลองมาคิดดูนะครับเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆรอบตัวเรานะครับผมคิดว่าเริ่มแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแหละครับความคิดที่จะทำเรื่องที่แตกต่างนะครับความคิดที่จะใส่ความในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมนะครับวันนี้ผมขอแนะนำนะครับอาจารย์รัตนาพรนะครับวามสุรีนะครับจากสาธิตจุฬาฝ่ายประถมนะครับเป็นที่รู้จักในโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มเด็กๆนะครับที่โรงเรียนนะครับกับอาจารย์ออนะครับครับเชิญอาจารย์ออได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รัตนาพรวามสุรีนะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมค่ะวันนี้ก็จะมาขอแชร์เรื่องราวนะคะที่มันเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจนะคะห้องเรียนนี้เกิดขึ้นที่ในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.4 นะคะตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะคะเราก็เรียนวิทยาศาสตร์เราต้องทำการทดลองค่ะทีนี้พอครูได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทั้งมือถือแท็บเล็ตใหม่ๆค่ะครูก็เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะสร้างอิเล็กทรอนิกบุ๊กส์ค่ะให้ตอบสนองนักเรียนนะคะที่นอกเหนือจากการทำการทดลองเนี่ยเพราะว่าเด็กมีความถนัดทางการเรียนหลากหลายนะคะบางคนเป็นออดิโอบางคนก็เป็นการฟังการเขียนนี้นะคะครูก็ลองทำอิเล็กทรอนิกบุ๊กส์นะคะเข้ามาเพื่อช่วยในการเรียนการสอนค่ะซึ่งทำลายอยู่แล้วค่ะครูเป็นคนสร้างสื่อนักเรียนก็ตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบมากค่ะแต่คราวนี้พอครูเป็นผู้สร้างใช่ไหมคะนักเรียนเกิดอินสไปร์ในการเรียนอย่างมากเลยค่ะครูก็มาคิดดูว่าเอ๊ะความจริงนักเรียนของเราน่ะน่าจะเป็นผู้ที่สร้างได้เหมือนกันเพราะว่ารู้กันอยู่นะคะเด็กประถมเป็นวัยเด็กๆที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมากที่สุดเลยคราวนี้ครูเปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองบ้างครูคิดว่าถ้าครูทำได้เด็กๆ ก็ทำได้งั้นเด็กๆลองสร้างอิเล็กทรอนิกบุ๊กส์นะคะในตอนแรกเนี่ยโดยที่ครูสอนทูพื้นฐานเล็กน้อยแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันมหาศาลมากเพราะว่าเด็กสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดผลงานของเขาเนี่ยนะคะได้อย่างน่าชื่นชมมากรวมถึงเด็กๆสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเนี่ยออกมานะคะครูก็รู้เลยว่าอ๋อการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานเองเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างมากหลังจากนั้นค่ะห้องเรียนของเราก็เปิดโอกาสอีกนะคะนอกจากจะทำอิเล็กทรอนิกบุ๊กส์เนี่ยเราลองใช้ทูต่างๆนะคะเครื่องมือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้เขาถ่ายทอดความรู้สรุปความคิดหรือว่ามีการสร้างสรรค์แนวไอเดียใหม่ๆแต่ทุกอย่างที่เราทำแล้วมันสำเร็จเนี่ยนะคะทั้งครูกับนักเรียนก็แชร์ออกไปเหมือนกันค่ะทั้งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียแบบเพจ Facebook นะคะหรือว่าทางกลุ่มผู้ปกครองคราวนี้สิ่งที่เราทำค่ะมันเริ่มจากจุดเล็กๆมันก็กระเพื่อมออกไปเรื่อยๆนะคะเหมือนวงน้ำที่กระเพื่อมออกข่าวโทรทัศน์เราแบ่งปันการให้ไม่สิ้นสุดเราเปิดโอกาสยิ่งเราให้โอกาสเด็กมากเท่าไหร่นะคะเด็กก็จะมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานมากขึ้นสิ่งนี้ค่ะมันเกิดเป็นวงล้อที่เรียกว่า 3Iก็คือ I inspire you ครู inspire เด็กนะคะคราวนี้พอเด็กมา inspire me คือเด็กทำงานเขาก็มาสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กับเราค่ะคราวนี้ทั้งครูกับนักเรียนค่ะ 3I ตรงนี้กลับไปที่ inspire other ค่ะเราไปแบ่งปันคนอื่นแล้วเมื่อคนอื่นทำมามันก็เกิดการ inspire กันต่อเนื่องค่ะวงเล็กๆของเรานะคะก็กับเพิ่มออกไปจนวันนึงอะค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ในห้องเรียนของเราที่สร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยนะคะเราส่งคุณทีมเห็นในภาพนะคะคุณทีมครูก็ CEO ของ Apple เนี่ยก็มาขอศึกษาคืออยากจะเรียนรู้ว่าเด็กประถมเนี่ยก็ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไรนะคะจะเห็นได้นะคะว่าเด็กๆทุกคนก็ได้ใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองตามที่ตัวเองถนัดโดยที่ครูก็เป็นคนกำหนดหัวข้อที่เป็นคอนเทนต์ของการเรียนนะคะในวันนั้นเนี่ยเด็กบางคนนะคะครูสอนแอนิเมตครั้งแรกคือการทำภาพเคลื่อนไหวเด็กความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขาแตกต่างกับเราเขาสูงมากบางคนสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สั่งแอนิเมตเองเนี่ยแอนิเมชันเองเนี่ยโดยที่แบบที่เราไม่เคยสอนเขานี่คือความมหัศจรรย์นะคะคือผลของการที่เราเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาสร้างสรรค์ผลงานแต่ละคนก็จะออกมาไม่เหมือนกันค่ะและอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่เริ่มต้นของวงกระเพื่อมที่ออกขึ้นไปอีกนะคะคราวนี้ทุกๆคนก็อยากจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วเด็กๆทุกคนก็ทำงานของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะ
เพราะว่าครูเนี่ยกำหนดโจทย์แล้วก็เปิดโอกาสแต่ครูไม่ปิดกั้นความคิดนะคะแต่คราวนี้พอปิดโควิดนะทำยังไงปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าช่วงปิดโควิดนี้นะคะครูก็ไม่ได้ไปมอนิเตอร์หรือว่าไปดูแลนักเรียนเพราะว่าถือว่าปิดเทอมใช่ไหมคะปรากฏพอเมื่อพูดคุยกับผู้ปกครองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าคราวนี้ผู้ปกครองก็เปิดโอกาสให้กับนักเรียนค่ะได้มีโอกาสสร้างสรรค์นะคะอย่างในภาพเนี่ยนะคะนักเรียนบางคนก็ใช้แอปพลิเคชันซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนแต่ว่าสร้างสรรค์ผลงานเองนะคะหรือก็ออกแบบภาพโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์พื้นฐานของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากที่เราได้อินสไปร์กันและกันในห้องเรียนจนติดตัวเขาแต่อย่างนึงที่ยอมรับเลยนะคะว่าช่วงโควิดแล้วก็สำคัญมากก็คือคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญต่อจากครูเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าเด็กๆจะทำอะไรได้ตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดโอกาสว่าให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ช่วยดูแลอยู่ห่างเพราะเด็กประถมนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กๆไม่ใช่ว่าเมื่อใช้มือถือแท็บเล็ตจะไปทางด้านบันเทิงเกมเท่านั้นเขาก็สร้างสรรค์ผลงานของเขาได้อย่างที่เห็นนะคะโดยที่มีกุญแจสำคัญของการที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองก็คืองานนี้ผู้ปกครองต้อง trust คือเชื่อมั่นในตัวลูกว่าจะใช้แท็บเล็ตพวกนี้นะคะมือถือแท็บเล็ตเหล่านี้อุปกรณ์ต่างๆไปในทางที่สร้างสรรค์แล้วเด็กก็เมื่อได้รับโอกาสนั้นเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาค่ะนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะมาแชร์กันในช่วงนี้สำหรับห้องเรียนประถมค่ะขอบคุณนะครับก็เราเห็นเรื่องราวของเด็กเล็กแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะขยับมาที่เด็กโตนะครับในเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็มีหลายๆสถาบันนะครับหลายๆโรงเรียนที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานด้วยพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราก็จะเห็นเป็นรูปแบบแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาดูเด็กโตบ้างนะครับเด็กระดับมัธยมนะครับจากโรงเรียนนะครับสาธิตปัญญาภิวัตนะครับมีความน่าสนใจนะครับที่โรงเรียนนี้นะครับว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างนะครับที่ผ่านมานะครับในการทำงานของผมเองเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดถึงนะครับการพัฒนาคุณครูนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับวิทยากรข้างนอกเชิญเข้ามาในโรงเรียนนะครับพัฒนาคุณครูนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคการสอนนะครับแล้วก็ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นกรอบการศึกษาอย่างเช่น active learning นะครับตรงนี้นะครับโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัตนะครับก็อยากจะให้ทางอาจารย์จิติพันธ์ความคำนึงนะครับหรือเป็นที่รู้จักในโรงเรียนว่าครูการนะครับช่วยมาแชร์นิดนึงนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับแล้วก็หัวข้อที่น่าสนใจนึงนะครับอะไรคือ grow together ครับครับเชิญครูการได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะครูพี grow together นะคะBest Practice Professional Learning for Teachers นะคะ Grow Together คืออะไรการอยากเล่าให้ฟังก่อนว่ามันคือสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียนนะคะภายในโรงเรียนซึ่งเป็นคุณครูของเราเองนะคะการอยากให้ทุกคนเห็นภาพบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียนก่อนนะคะภาพนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงนะคะจะเห็นว่ามีภาพเนาะการถ่ายกรีนสกรีนนะคะภาพที่2เป็นบรรยากาศการอบรมซึ่งเป็นคุณครูภายในโรงเรียนเองที่เป็นวิทยากรนะคะส่วนด้านล่างซ้ายมือนะคะเป็นวิทยากรจากภายนอกนะคะเป็นชาวฟินแลนด์ที่เข้ามานะคะแล้วก็อีกด้านล่างขวามือนะคะก็เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ของคุณครูในโรงเรียนนะคะที่เขาสอนกันเองนะคะไม่ว่าอยู่มุมไหนในโรงเรียนเขาก็สอนกันได้สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรถามว่าทำไมโรงเรียนถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูอย่างแรกเลยคือต้องบอกว่าตามที่ครูพีบอกว่าโรงเรียนของเรามีนโยบายที่ชัดเจนนะคะว่าเราเน้นการเรียนการสอนแบบ active learning พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีในการสอนด้วยนะคะดังนั้นตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาเราเป็นโรงเรียนน้องใหม่เปิดมาได้3ปีกำลังเข้าสู่ปีที่4ตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาเรามีการอบรมคุณครูเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกแล้วนะคะเมื่อเปิดโรงเรียนม.1ขึ้นมาก็จะมีคุณครูม.1ม.2ม.3เนี่ยจะมีคุณครูเข้าใหม่มาเรื่อยๆทุกปีการศึกษาดังนั้นจะทำยังไงให้คุณครูที่เข้าใหม่ได้มีความรู้ได้มีทักษะที่สอดคล้องกับนโยบายที่โรงเรียนกำหนดเอาไว้นะคะอย่างแรกเลยคือถ้าคุณครูทุกคนจะต้องผ่านสเต็ปทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันนะคะในภาพที่เป็นสไลด์ของ Milestone นะคะคุณครูที่เข้าใหม่จะได้
มอบหมายนะคะว่าคุณครูจะต้องสอนเดโมให้คุณครูเพื่อนครูด้วยกันเองดูนะคะสอนทั้งหมด6ครั้งด้วยกันสอนเพื่ออะไรสอนเพื่อให้เห็นว่าคุณครูคนนี้มีจุดเด่นอะไรอะไรที่เป็นจุดเด่นและควรที่จะเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้ให้ดีนะคะหรืออะไรที่น่าจะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะมีหลังจากสอนเสร็จนะคะจะมีการล้อมวงกันเพื่อให้ฟีดแบคให้คอมเมนต์กันนะคะในนี้นอกจากเพื่อนครูด้วยกันแล้วยังมีท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านผู้บริหารนะคะที่มาช่วยเก็บรายละเอียดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูก็จะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งาน iPad นะคะในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นการเรียนการสอนแบบ one to one iPad นะคะคุณครูและนักเรียนมีอุปกรณ์คนละ1เครื่องเลยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็ได้ให้คุณครูเนี่ยต้องรู้จักเครื่องมืออันนี้เพื่อที่จะเอาไปออกแบบดีไซน์การสอนให้กับนักเรียนได้ดีที่สุดนะคะก็จะมี APLS นะคะเข้ามาสอนเราในการใช้เครื่องมือนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของ pedagogy ด้วยนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็เอาความรู้เหล่านี้ไปดีไซน์การสอนแล้วก็มีการ อบรมที่เรียกว่า Grow Together ร่วมกันตลอดปีการศึกษาซึ่งจะเกิดขึ้นทุกวันศุกร์หลังเลิกเรียนนะคะการจัดการอบรมที่เป็นเทคโนโลยีนะคะคุณครูของเราได้เป็น Apple Teacher 100% นะคะ 100% คือปลายปีที่ผ่านมาประมาณ41คนนะคะที่การนับได้นะคะแล้วก็ในปีการศึกษาเนี้ยมีคุณครูเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็กำลังผ่านกระบวนการเหล่านี้อยู่นะคะในอนาคตก็ต้องได้เป็น Apple Teacher 100% แน่นอนนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเตรียมมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยการปรับตัวของคุณครูจึงปรับตัวได้ค่อนข้างไวนะคะคุณครูมีพื้นฐานในการผลิตสื่อมาอยู่แล้วดังนั้นคุณครูผลิตเคยผลิตเป็นอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะแต่สิ่งที่จะเรียนรู้เพิ่มนั่นคือเครื่องมือในการใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะอันนี้ที่ต้องมาฝึกมาเรียนรู้กันแล้วก็บทเรียนออนไลน์เนี่ยโรงเรียนใช้ iTunes U อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นช่องทางในการสื่อสารกับนักเรียนมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากดังนั้นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือทักษะในการสอนแบบออนไลน์นะคะซึ่งเราก็ยังมีการเดโมอยู่แต่ว่าเปลี่ยนจากเดโมในห้องเรียนมาเป็นเดโมในห้องแบบออนไลน์นะคะซึ่งคุณครูทุกคนก็เข้ามาเป็นนักเรียนมีท่านที่ปรึกษาเข้ามาเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศการเรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนคิดว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำให้คุณครูทุกคนมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่อยากแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะขอบคุณค่ะก็ฟังไปก็เห็นภาพนะครับในส่วนความชัดเจนนะครับที่โรงเรียนเป็นนะครับก็มีในเรื่องของ PLC นะครับ Professional Learning Community นะครับเป็นรูปแบบที่เรียกว่า Grow Together นะครับก็น่าสนใจนะครับโอเคครับก็หลังจากนี้นะครับผมจะมอบเวทีนะครับให้กับคุณบอยนะครับผู้ดำเนินรายการท่านที่สองนะครับให้คุณบอยได้แนะนำอาจารย์อีกสองท่านนะครับต่อได้เลยครับครับผมก็ขอบคุณพี่พีมากนะครับก็จากที่เราได้เห็นนะครับความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเลยอาจารย์น่าจะเห็นแรงบันดาลใจเวลาที่จะเอาไปใช้เนาะก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของการเตรียมครูนะครับให้พร้อมกับศตวรรษที่21นะครับแล้วก็การสร้างครูให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับจากรองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพปิติพรเทพินนะครับหรืออาจารย์พีทนะครับของผมเองจากคณะศึกษาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะขอให้อาจารย์พีทนะครับลองเล่าประสบการณ์ตรงส่วนนี้ให้พวกเราได้ฟังนะครับก็เดี๋ยวขอส่งต่อหมายให้อาจารย์พีทเลยนะคะขอบคุณครับตอนนี้ก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับประสบการณ์ของผมก็อยากมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในหัวข้อผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์นะครับทีนี้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าตัวเองในฐานะเป็นอาจารย์นิเทศต้องติดตามลูกศิษย์ไปนิเทศที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่แล้วทีนี้โรงเรียนที่จะเล่าเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษานะครับโรงเรียนนี้มีความพร้อมที่จะเปิดใจที่จะรับเทคโนโลยีเข้ามาในโรงเรียนนะครับเริ่มแรกทีเดียวเลย
ีสภาพการใช้เทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นการอำนวยความสะดวกในลักษณะที่แบบให้ครูผู้สอนสอนได้สะดวกมากขึ้นถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียนผู้เรียนก็เหมือนเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวนะครับเราก็คุยกันนะครับกับคุณครูผู้บริหารโรงเรียนว่าสนใจไหมที่จะมาบูรณาการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการการเรียนรู้นะครับปรากฏว่าได้คอนเนคชันนั้นดีนะครับต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับโรงเรียนสุโขทัยนะครับสังกัดกทม.ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนก็สนับสนุนคุณครูก็มีความพร้อมนะครับจึงเป็นที่มาของการจัดอบรมนะครับฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการบูรณาการนะครับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะครับทีนี้สิ่งที่พบอีกอย่างหนึ่งครับเวลาที่จัดการเรียนการสอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในภาพนะครับระหว่างทางเนี่ยในการจัดกิจกรรมจะพบว่าคุณครูเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือเต็มใจพร้อมที่จะเรียนรู้ประเภทที่2ก็คือคุณครูต่อต้านเทคโนโลยีเต็มที่เลยผู้บริหารให้เข้ามานะครับอบรมก็เข้ามาตามผู้บริหารกับอีกครูประเภทนึงก็คือเป็นคุณครูที่รู้สึกเฉยๆครับกับการใช้เทคโนโลยีก็คือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับดังนั้นมีครู3ประเภทครับที่เข้ามาทำเวิร์กช็อปกับเรานะครับแต่ผลเป็นยังไงเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเนอะแต่ระหว่างทางเนี่ยกระบวนการที่เราทำให้คุณครูนะครับมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้ก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายครับเราเอาแอปนะครับง่ายๆก่อนทำให้คุณครูรู้สึกว่ามันไม่ยากนะครับอย่างเช่นStop Motion Studio เข้ามาคุณครูได้ถ่ายภาพครับ step by step แล้วก็กดรันปุ๊บได้วิดีโอของตัวเองนะครับทีนี้สิ่งที่คุณครูได้มานะครับก็คือเป็นวิดีโอได้สร้างด้วยตัวเองแล้วแสดงบทบาทเหมือนอะไรครับเหมือนตัวเองเป็นนักเรียนนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณครูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็อยากเรียนรู้แอปอย่างอื่นอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่างไรนะครับแล้วบรรยากาศในการเรียนรู้ในตอนอบรมก็รู้สึกเป็นกันเองนะครับมีความรู้สึกว่าคุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำไมเพื่อนทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้เธอมีเทคนิคอะไรบอกฉันหน่อยอะไรแบบนี้ก็มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับและที่สำคัญก็คือเวลาครับเวลาเนี่ยเขามีปัญหาเขาก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้นะเพื่อนเรานะครับก็สามารถช่วยเราได้นะครับสื่อต่างๆข้อมูลต่างๆก็สามารถช่วยเราเพิ่มเติมได้นอกจากเวิร์กช็อปนะครับนอกจากนี้กูยังได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ลองเอาไปใช้ให้เกิดกับนักเรียนนะครับผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองดูนะครับในสไลด์ถัดมานะครับในสไลด์ถัดมานะครับจะเกิดผลก็คือคุณครูครับเอาผลอันนี้นะครับได้เอาไปใช้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประเภทครับก็คือตอนแรกเลยนะครับมีความรู้สึกว่าคุณครูเอามาใช้ในลักษณะที่ให้สืบค้นข้อมูลนอกจากสืบค้นข้อมูลแล้วนะครับคุณครูยังเอามาใช้ในลักษณะที่สร้างสรรค์ชิ้นงานครับอันนี้เป็นขั้นสูงสุดของ Device Boom Taxonomy เลยที่ไม่ใช่แค่รู้จำเข้าใจแต่เอามาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานสิ่งต่างๆนะครับด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจแล้วทำให้เกิดการที่อยากจะเรียนรู้ต่อไปนะครับแล้วก็ในภาพนี้ครับคุณครูรัตดาวันนะครับเป็นหนึ่งในคุณครูที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เก็บไว้กับตัวเองก็คงไม่มีประโยชน์ก็เลยได้ไปนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศนะครับไปบอกเบสแพคทีสแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนโทรมาได้ตีพิมพ์ผลงานนะครับในวารสารระดับประเทศด้วยครับวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์นะครับสิ่งที่อยากบอกทุกท่านตรงนี้ครับก็คือความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่วันเดียวแต่ความสำเร็จเหล่านั้นมาจากคุณครูเปิดใจพอเปิดใจเรียนรู้แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมี T-tag ครับไม่ใช่รู้แค่วิธีสอนอย่างเดียวต้องรู้ว่าเนื้อหาอะไรเหมาะสมกับวิธีสอนนั้นและไม่เท่านั้นครับต้องรู้ด้วยว่าเทคโนโลยีอะไรที่เอื้อต่อเนื้อหาแบบนั้นและวิธีสอนเช่นนั้นนะครับอย่างเช่น Stop Motion นะครับลักษณะเนื้อหาคงเป็นลักษณะเนื้อหาที่เป็นกระบวนการถ่ายทอดจากสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณครูโรงเรียนสุโขทัยนะครับได้เรียนรู้แต่ท้ายที่สุดกลุ่มที่ต่อต้านครับเปลี่ยนใจเลยจากที่ไม่อยากเอามาใช้ก็ได้เอามาใช้มากขึ้นและเป็นมิตรกับผมมากขึ้นแล้วก็บอกว่าจะพร้อมที่จะเอามาใช้ต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพียงแค่เปิดใจเท่านั้นนะครับสิ่งดีๆก็ตามมาถ้าไม่มั่นใจก็มีคอนเนคชันครับอาจารย์มหาวิทยาลัยคุณครูผู้บริหารโรงเรียนนะครับทั้ง3ฝ่ายก็อยู่เคียงข้างคุณครูครับขอบคุณครับ
ครับผมขอบคุณอาจารย์พีทมากนะครับก็จะเห็นนะครับว่าการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การเปิดใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการปรับเปลี่ยนห้องเรียนนะครับสู่การเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆนะครับแล้วก็จากที่อาจารย์พีทได้กล่าวไปแล้วเราก็จะเห็นว่าที่ยากที่สุดอาจจะเป็นการเปลี่ยนครูกลุ่มที่รู้สึกเฉยๆใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับเขานะครับในห้องเรียนเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราจะอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างก็คือเราอาจจะต้องสร้างแรงบันดาลใจดีๆสร้างความง่ายนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับเขาแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูในมิติการพัฒนาครูกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นอาจารย์ดร.เอื้ออารีจันทร์นะครับจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมครูนะครับคือนิสิตครูในศตวรรษที่21นะครับจากของอาจารย์พีทนะครับหรือรองศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์เทศนะครับเราจะเห็นว่าตรงนั้นจะเป็นส่วนของครูที่ประจำการแล้วเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการเตรียมครูกันบ้างนะครับว่าในศตวรรษที่21เนี่ยการเตรียมนิสิตครูให้พร้อมทำได้อย่างไรนะครับโดยกลุ่มนี้จะเป็นครูนิสิตครูประถมวัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับส่งต่อไมค์ให้กับอาจารย์เอื้ออารีจันทร์นะครับหรืออาจารย์ส้มของเราเลยนะครับครับผมสวัสดีค่ะก็คือเอื้ออารีจันทร์นะคะจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะในส่วนของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะเรามีในเรื่องของนโยบายในการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูค่ะโดยที่เราเริ่มจากในส่วนของนักศึกษาที่อยู่ในสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยที่เรามองว่าเราจะต้องพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่จะเป็นครูในศตวรรษที่11โจทย์ของเราก็คือเราก็คงจะต้องในเมื่อเราจะพัฒนาครูรุ่นใหม่เราก็คงต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนดังนั้นเราก็เลยมาดูว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเราจะปรับวิธีเรียนสำหรับนักศึกษาในขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับวิธีสอนของผู้สอนด้วยนะคะเราก็มาดูว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนนั้นเป็นเหตุที่ว่าเราก็มาดูเครื่องมือที่จะเรียนรู้ไม่ยากมากนักสำหรับทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะเราก็เลยเลือกมาเป็นในเรื่องของการใช้แท็บเล็ตเนื่องจากว่าสามารถที่จะสะดวกในการใช้งานใช้งานไม่ยากนะคะแล้วเราก็เลือกว่าในส่วนของตัว iPad นี่แหละนะคะเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยใช้งานง่ายเพราะว่าเริ่มต้นในโครงการเนี่ยขออนุญาตเล่าก่อนว่าเราพัฒนานักศึกษาวิชาชีพเนี่ยนะคะที่เป็นทางด้านการศึกษาปฐมวัยก็จริงแต่เราเริ่มจากโครงการของครูผู้ดูแลเด็กซึ่งอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 2,000 คนตั้งแต่ปี 2557เป็นตัวแรกที่เราเริ่มในการใช้คอนเซ็ปต์เนี้ยนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงในการที่เราจะพัฒนาครูที่เป็นครูอยู่แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่การเป็นครูปฐมวัยอย่างแท้จริงในส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงก็คือเขาก็ควรที่จะรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือเพื่อที่จะสนับสนุนการจัดการการสอนของเขาได้อย่างง่ายๆเพื่อให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากมากนักเราก็เลยเริ่มจากการที่เราใช้เครื่องมือที่ง่ายนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจว่าเขาจะมีคนที่ช่วยสนับสนุนเขาทั้งในเรื่องของตัวอาจารย์เองนะคะแล้วก็อาจจะมีทีมที่เป็นพันธมิตรสนับสนุนด้วยนะคะเราก็เลยสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะให้เขามีเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้เพราะเรามองว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะในการที่จะสื่อสารสร้างสรรค์และก็สานต่อคำว่าสื่อสารก็คือเขาอยู่ไกลเราจะได้สื่อสารกันได้ง่ายนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเขาสามารถสร้างสรรค์เพราะว่าครูปฐมวัยเนี่ยต้องทำดนตรีได้นะคะต้องสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆสร้างได้แบบหลายค่ะเราก็เลยมองว่าเราก็จะสามารถพัฒนาเขาเพื่อให้เขาสามารถใช้ในลักษณะนี้ได้และในขณะเดียวกันเขาต้องสามารถที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยตัวเองได้ดังนั้นเขาก็ต้องสานต่อมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ดังนั้นเราเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจนะคะเพื่อให้เขาใช้เครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยในการไปออกแบบการสอนต่อไปนะคะแล้วเราก็มีเครื่องมือนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยใช้ในการสื่อสารสร้างสรรค์ได้นะคะจากตรงนั้นนะคะที่จะเห็นน่ะนะคะเราก็นำไปสู่ในเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปี57นะคะกลุ่มนี้ก็เสร็จขึ้นไปละนะคะเราก็นำมาพัฒนาต่อนะคะในส่วนของนักศึกษาภาคปกตินะคะเราเริ่มต้นในปี2559นะคะนักศึกษาก็ต่างกันนิดนึงนะคะแต่เราก็เริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันนะคะเพราะนักศึกษาเนี่ยต้องการที่จะเป็นครูรุ่นใหม่ต้องการต้นแบบเขาพอมีเทคนิคในการใช้เครื่องมือเนี่ยค่อนข้างดีเลยอะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยมอบหมายงานนะคะเขาสามารถทำได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำ stop motion
นะคะในการทำ mind map เพื่อที่สรุปผลงานต่างๆหรือว่าสำหรับผู้ปฐมวัยนะคะการทำดนตรีต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของเขานะคะที่เขาสามารถนำมาใช้งานได้นะคะหรือแม้กระทั่งการบันทึกโน้ตต่างๆอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราต่อเนื่องมาตั้งแต่ในเรื่องของการที่เราทำตั้งแต่ครูผู้ดูแลเด็กเข้าสู่เด็กภาพปกตินะคะดังนั้นพอจากตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าเราเนี่ยมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมามีโควิดนะคะพอมาถึงโควิดถามว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะคะใช้กระบวนการแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้เห็นวิธีการวิธีคิดวิธีทำวิธีใช้สำหรับครูปฐมวัยในอนาคตแล้วเนี่ยถามว่ากระทบมากไหมนะคะก็ตอบได้เลยว่าไม่มากนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนการประเมินผลนิดนึงด้วยเท่านั้นเองนะคะจากเดิมที่เป็นการสอบเราเปลี่ยนกลับมาเป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อสะท้อนผลงานของเขาอันนี้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เรามีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพของเราค่ะก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ให้เห็นภาพบรรยากาศในการเรียนในห้องนะคะครับผมขอบคุณอาจารย์ส้มมากนะครับก็จะเห็นผมชอบตรงคำนี้มากเลยครับสื่อสารสร้างสรรค์แล้วก็สานต่อนะครับเราก็จะเห็นว่าการสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดสิ่งต่อๆไปจากที่คุณครูทุกท่านนะครับอาจารย์ทุกท่านได้กล่าวมานะครับตั้งแต่ตอนแรกคือการจุดประกายจุดเล็กๆนะครับอย่างที่อาจารย์ท่านได้บอกก็คือจะเป็นการสร้างกระเพื่อมเหมือนกระเพื่อมน้ำเนาะแล้วก็สร้างจุดนี้ให้ดำเนินต่อไปนะครับการสื่อสารที่ออกมานะครับอันนี้จะจากอาจารย์ส้มนะครับก็คือจะเป็นการสื่อสารการสร้างสรรค์ก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของคุณครูเองนะครับซึ่งส่งผลให้กับตัวนักเรียนด้วยและนักเรียนก็ยังจะสามารถส่งผลให้กับตัวผู้ปกครองด้วยนะครับเราก็จะเห็นมิติต่างๆเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้นนะครับก็อยากให้คุณครูทุกท่านนะครับลองสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับห้องเรียนแล้วก็การจัดการเรียนรู้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดต่อไปนะครับเพราะว่าการที่เราสร้างแรงบันดาลใจนะครับจากจุดเล็กๆเป็นประกายต่อเนื่องไปนะครับก็จะสามารถพัฒนาทั้งตัวครูตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ส่งผลให้กับผู้ปกครองจนเกิดเรื่องราวดีๆและการพัฒนาต่อไปได้ครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกครั้งนะครับเราจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Apple Teacher นะครับ Apple Teacher คืออะไรนะครับปกติเดี๋ยวผมจะเท้าความอย่างนี้ก่อนครับApple Teacher นะครับเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับคุณครูนะครับที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงไอเดียนะครับในการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับคุณครูได้นะครับตรงนี้คุณครูสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ appleteacher.apple.com นะครับปกติเราจะแค่พาดูแค่หน้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเนื่องจากมีเวลาเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับอยากให้คุณครูเก็บคำถามนะครับที่มีไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมามีช่วงตอบคำถามนะครับโดยคุณครูสามารถถามอาจารย์ทุกท่านได้เลยนะครับว่ามีเทคนิควิธีการหรือมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับโอเคสมมุติว่าเราเข้ามาใน appleteacher.com นะครับคุณครูก็สามารถเข้ามาผ่าน Apple ID ของครูได้คุณครูสามารถสร้าง Apple ID แล้วเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับคุณครูจะเห็นว่าหน้าจอที่ผมแคปเจอร์มาเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าจอที่หลักๆนะครับว่าสามารถเข้าไปดูหลักสูตรอะไรได้บ้างแต่ถ้าคุณครูลองเข้าไปเล่นเองนะครับคุณครูจะเห็นว่าข้างในนั้นนะครับจะมีหลักสูตรให้เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่วันนี้ผมมาแนะนํา2อันครับหลักๆนะครับ1ก็คือที่ผมเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับช่วงนี้มากๆเลยนะครับก็คือสิ่งที่เป็นซัพพอร์ตรีโมทเลิร์นนิ่งนะครับรีโมทเลิร์นนิ่งนะครับหรือการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ทางไกลนะครับตอนนี้เราเจอปัญหาเนาะก็คือสิ่งที่ทําให้การศึกษาของเราต้องรีบผลักดันต้องรีบเปลี่ยนแปลงนะครับตัวบังคับให้เปลี่ยนอย่างยิ่งเลยก็คือโควิดนะครับโควิดทำให้เราไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้แบบปกตินะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วเป็นไอเดียให้กับคุณครูนะครับลองเข้ามาดูในตัว support remote learning ของ Apple ได้นะครับเมื่อคุณครูเข้าไปแล้วนะครับคุณครูจะเห็นว่ามีทั้ง learning resources นะครับหรือว่าแหล่งการเรียนรู้นะครับหรือว่าตัว material ต่างๆนะครับเครื่องมือต่างๆที่คุณครูสามารถเข้าไปดูแล้วเก็บไอเดียนะครับว่าจะเอาไปใช้กับชั้นเรียนได้อย่างไรนะครับเมื่อคุณครูเข้าไปแล้วนะครับคุณครูจะเห็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากิจกรรม30กิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมที่คุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลยกับเด็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาเห็นสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมแคปเจอร์มาจากหน้ากิจกรรมนะครับ30กิจกรรมเมื่อคุณครูเข้าไปแล้วนะครับคุณครูจะเห็นว่าในตัวนี้ครับกิจกรรมการเรียนรู้ถ้าเกิดคุณครูนึกไม่ออกว่าจะจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเทคนิคอะไรดีนะครับเทคนิคอะไรดี
เพื่อให้เกิดความง่ายกับคุณครูครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์สัตย์สิเทพได้กล่าวไปนะครับคือถ้าเกิดเราจุดประกายจุดเล็กๆให้มันง่ายคุณครูก็จะยอมรับที่จะใช้ใช่ไหมครับถึงตรงนี้เองครับตัว Apple นะครับก็สร้างแพลตฟอร์มง่ายๆมาให้คุณครูได้ลองใช้แล้วครับเดี๋ยวเราจะลองดูแอนิเมชันสักนิดนึงนะครับคุณครูจะเห็นว่าเมื่อเรากดไปแล้วนะครับในตัว30กิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อคุณครูเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคุณครูจะเห็นเลยครับว่ามีกิจกรรมวางไว้ให้คุณครูแล้วแยกเป็นแต่ละกิจกรรมเลยนะครับคุณครูสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในแต่ละกิจกรรมว่าคุณครูจะนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้นะครับคุณครูไม่ต้องประยุกต์อะไรมากมายเลยครับและอีกกิจกรรมพวกนี้สนุกนะครับแล้วก็ง่ายด้วยโดยที่คุณครูอาจจะใช้ iPad ของคุณครูเองนะครับในการเป็นสื่อกลางหลักในการสร้างนะครับรวมถึงคุณครูสามารถดาวน์โหลดนะครับเทมเพลตนะครับหรือแมทเทอเรียลต่างๆที่เป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Keynote นะครับแล้วคุณครูนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ตัวที่ผมอยากจะแนะนำให้คุณครูเข้าไปนะครับในตัว Apple Teacher นะครับเข้าไปแล้วนะครับคุณครูก็จะเห็นว่ามีส่วนที่เป็น Support Remote Learning นะครับแล้วก็ใน Support Remote Learning ก็จะมี material เตรียมไว้ให้คุณครูแล้วมีสื่อสร้างไว้ให้คุณครูแล้วคุณครูแค่หยิบไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับที่ทุกคนได้กล่าวกันมาแล้วจะเห็นว่ามีสิ่งที่เรียกว่า Apple Teacher ใช่ไหมครับ Apple Teacher คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับการได้ Apple Teacher ไม่ยากเลยครับคุณครูสำหรับการได้ Apple Teacher คุณครูแค่เข้าไปใน appleteacher.apple.com นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีส่วนเซสชั่นต่างๆนะครับแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งที่เขียนว่าearn badges for iPad นะครับ badges ก็คือเหมือนเหรียญรางวัล นะครับเป็นตราที่คุณครูสามารถเข้าไปได้นะครับอย่างของ iPad เมื่อสไลด์สักครู่นะครับเมื่อคุณครูกดเข้าไปแล้วนะครับตัวเหรียญรางวัล นี้ครับจาก Apple นะครับคุณครูเมื่อเข้าไปแล้วนะครับคุณครูก็คือไปเรียนนะครับในส่วนที่เป็นของ iPad สมมุติคุณครูอยากลองใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอนก่อนคุณครูเข้าไปใน earn badges for iPad นะครับในนั้นก็จะมีเซสชันย่อยๆนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปที่สไลด์เมื่อสักครู่สักนิดนึงนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับคุณครูจะเห็นว่าด้านล่างนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่ผมแคปเจอร์มาจากตัวของผมเองนะครับหรือคุณครูที่เรียนครบแล้ว6หลักสูตรนะครับใน iPad ก็จะมี6เซสชันย่อยนะครับคุณครูก็เรียนให้ครบนะครับแล้วก็จะมีการสอบเมื่อคุณครูเรียนครบแล้วแล้วก็สอบเสร็จแล้วคุณครูก็จะสามารถใช้ iPad นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆในการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เหรียญตราขึ้นมานะครับตัวเหรียญรางวัลนี้ขึ้นมาแล้ววิธีรับเหรียญรางวัลแล้วได้ใบ certificate นะครับจาก Apple ก็ไม่ยากเลยครับเมื่อเรากดเข้าไปในตัวโปรไฟล์นะครับคุณครูจะเห็นเซสชันที่เขียนว่า report and certificate นะครับเมื่อคุณครูกดเข้าไปแล้วนะครับคุณครูก็กดไปที่เซสชันนี้เลย report and certificate นะครับโอเคแล้วคุณครูจะได้อะไรในนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสไลด์ต่อไปให้คุณครูดูนะครับนี่นะครับคุณครูจะได้สิ่งที่เรียกว่าใบประกาศนียบัตรที่แสดงตัวให้คุณครูเห็นว่าคุณครูเป็น Apple Teacher แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นว่าที่สาธิตปัญญาภิวัฒน์ใช่ไหมครับที่บอกว่ามีคุณครูที่ได้ Apple Teacher 100% ตรงนี้เองครับคุณครูก็คือไปเรียนตัวส่วนให้ได้เหรียญรางวัล นะครับการได้เหรียญรางวัลอันนั้นก็จะเป็นเหมือนเครื่องยืนยันอย่างง่ายนะครับให้คุณครูเห็นว่าโอเคคุณครูสามารถใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้ได้แล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบ certificate ที่คุณครูสามารถนำมาแสดงยืนยันตัวได้เลยว่าคุณครูเป็น Apple Teacher นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น Apple Teacher แล้วก็แอปตัวอย่างง่ายนะครับที่ผมอยากให้คุณครูลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็สำหรับไอเดียต่างๆนะครับถ้าเกิดคุณครูอยากเห็นการประยุกต์ใช้งานจริงในชั้นเรียนนะครับรวมถึงไอเดียต่างๆคุณครูสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับที่เรียกว่า Teaching with Happiness นะครับเราได้จัดเซสชั่นต่างๆนี่ครับมาตั้งแต่ต้นเดือนเนาะแล้วก็ทั้งหมดณเวลาตอนนี้นะครับมีมาทั้งหมด5เซสชั่นแล้วนะครับ5สัปดาห์นะครับ5สัปดาห์4หลักสูตรทั้งหมดมี20ตอนแล้วนะครับคุณครูสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดผมเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในแชทณเวลานี้นะครับจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมเตรียมไว้ให้คุณครูแล้วนะครับโดยแบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆนะครับในแต่ละหลักสูตรก็จะมี5ตอนณเวลานี้นะครับผมคุณครูสามารถจัดการได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคล้ายๆกับตัว Apple Teacher นะครับก็จะมีหลักสูตรอื่นๆนอกเหนือจากตัวการใช้งาน iPad ในการจัดการเรียนรู้นะครับก็จะเป็น Starfish Lab นะครับ starfishlab.com อันนี้จะเป็นเหมือนเว็บไซต์นะครับที่คุณครูสามารถกดเข้าไปดูไอเดียการสอนการจัดการเรียนรู้รวมทั้ง
ขอโทษครับรวมถึงหลักสูตรอื่นๆได้อีกนะครับที่คุณครูอยากจะนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนนะครับโอเคผมก็จะขอฝากไว้2ตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเป็นช่วงที่จะมาเข้า Q&A กันนะครับก็อยากมีเวลาที่จะให้คุณครูทุกท่านนะครับมีเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจากอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับเดี๋ยวครับครับบอยครับขอบคุณมากนะครับพี่รบกวนขอแทรกนิดนึงนะครับบอยมีถามเข้ามาในแชทนะครับในเรื่องของการทำ sketch note พี่รบกวนให้บอยเปิด books ที่เป็น drawing ในส่วนของ sketch note ได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดบอยพร้อมแล้วบอยสามารถแชร์หน้าจอขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตนะครับกล่าวถึงคุณครูทั้ง4ท่านอีกทีนะครับโอเคครับก็นะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านอีกทีนะครับที่สละเวลานะครับในช่วงของวันหยุดนะครับที่มาร่วมนะครับแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเรานะครับก็ขอบคุณอาจารย์ท่านแรกนะครับอาจารย์อนะครับจากโรงเรียนนะครับสาธิตจุฬาฝ่ายประถมนะครับซึ่งได้ใช้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับไปใช้ออกแบบนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนนะครับน่าสนใจมากนะครับโอเคในลำดับที่2นะครับครูการนะครับจากโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์นะครับก็ให้ความสำคัญกับคุณครูในการพัฒนาคุณครูนะครับแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางทีเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปในมือครูเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของทักษะต่างๆในการใช้งานนะครับให้เป็นการใช้ในรูปแบบที่ยั่งยืนนะครับในชั่วโมงที่เรียกว่า grow together นะครับนี่เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีนะครับท่านที่3นะครับอาจารย์พีทนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับช่วยพัฒนาคุณครูนะครับโรงเรียนในเครือกทม.นะครับแล้วก็ทำเห็นเป็นประจักษ์เลยนะครับในผลงานที่ออกมานะครับคุณครูได้รับรางวัลด้วยนะครับรวมถึงท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ส้มนะครับอาจารย์ส้มนี้ผมก็เคยได้มีโอกาสนะครับเข้าไปทำเวิร์กช็อปนะครับให้กับอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับวันนั้นก็สนุกมากนะครับอาจารย์ส้มก็พูดถึงในเรื่องของ3 I นะครับการเตรียมบัณฑิตนะครับแน่นอนครับในวงการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับการเปลี่ยนแปลงหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอาจารย์ส้มก็ได้ให้ความสำคัญนะครับให้กับบัณฑิตนะครับด้วยความรู้นะครับด้วยประสบการณ์นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านอีกทีนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกับเราในวันนี้นะครับผมก็จะให้ทางคุณบอยนะครับพูดถึงในตัว sketch note นะครับครับผมก็ตัวส่วนสำคัญของ sketch note นะครับที่อาจารย์ได้ถามเข้ามานะครับใน sketch note นี้นะครับมันคือการจดโน้ตนะครับที่บวกกับตัวไอคอนและรูปภาพนะครับเป็นการสรุปอย่างง่ายนะครับโดยที่การจดโน้ตตรงนี้จะฝึกให้คุณครูใช้สมองทั้งสองซีกนะครับก็คือทั้งความคิดที่เป็นลำดับขั้นตอนและความคิดสร้างสรรค์นะครับฉะนั้นคุณครูจะลองมองนะครับเช่นสมมุติว่าเราจะจดก๋วยเตี๋ยวสักสูตรหนึ่งเราอาจจะจดเป็นขั้นตอนข้อที่1ใส่อาหารแบบนี้ข้อที่2ใส่อันนี้ข้อที่3ใส่แบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือการจดโน้ตปกติถ้าเป็น sketch note นะครับเราจะต้องย่อยข้อความนั้นให้ง่ายขึ้นนะครับผ่านตัวอักษรและไอคอนต่างๆที่สื่อความหมายนะครับมันก็จะทำให้ตัวนักเรียนนะครับเมื่อนำ sketch note ไปใช้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องนะครับการคิดในการสื่อสารทั้งเป็นลำดับขั้นตอนและความคิดสร้างสรรค์นะครับตัวหลักสูตรตรงนี้วิธีการในการจะทำ sketch note รวมถึงนะครับตัวไอเดียที่คุณครูสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนจริงได้นะครับจะอยู่ในหนังสือของ Apple นะครับที่ชื่อว่าใครๆก็สร้างสรรค์ได้ในโหมดของการวาดภาพนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับโชว์ให้คุณครูเห็นนะครับเมื่อคุณครูเข้าไปในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Books นะครับคุณครูกดเข้าไปใน iPad iPhone หรือว่า MacBook นะครับของคุณครูได้เลยนะครับแล้วคุณครูก็พิมพ์คำว่าใครๆก็สร้างสรรค์ได้นะครับใครๆก็สร้างสรรค์ได้เมื่อกดเข้าไปในใครๆก็สร้างสรรค์ได้แล้วนะครับในซีรีส์นี้นะครับคุณครูจะสามารถดาวน์โหลดนะครับได้อันนี้คุณครูจะเห็นว่าผมกดเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับคุณครูจะเห็นว่าจะมีเล่มการวาดนะครับก็จะเป็นไอเดียนะครับในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวาดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ภาพถ่ายวิดีโอและดนตรีนะครับโดยที่แต่ละอันนะครับคุณครูจะได้ไอเดียในการทำกิจกรรมนะครับแต่อาจจะยังไม่มี
วิธีการที่นำไปใช้ในชั้นเรียนจริงในแต่ละวิชาใช่ไหมครับฉะนั้นผมขอแนะนำครับให้คุณครูกดดาวน์โหลดสิ่งที่เรียกว่าใครๆก็สร้างสรรค์ได้ส่วนที่เป็นคู่มือผู้สอนนี้นะครับโดยที่เราจะมีแบ่งเป็นคู่มือผู้สอนปกตินะครับแล้วก็คู่มือผู้สอนสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นนะครับเมื่อคุณครูกดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอกดตอบแล้วก็ขอเวลาคุณครูสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการเข้าไปดูเล่มต่างๆนะครับเช่นสมมุติผมเข้าไปในการวาดอย่างนี้นะครับคุณครูก็จะเห็นว่าในเล่มการวาดนะครับรอครับโอเคอย่างเล่มการวาดนะครับคุณครูมันจะไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียวนะครับนี่นะครับถ้าคุณครูกดดูนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับในเล่มนี้ก็จะอธิบายการวาดภาพต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่จะใช้ในแอปในเล่มนี้นะครับรวมถึงเอาท์ไลน์นะครับที่จะทำให้คุณครูเห็นนะครับว่าแต่ละส่วนในเล่มนี้จะเรียนอะไรบ้างจะรู้อะไรบ้างเช่นการวาดในคุณครูจะทำสเกจโน้ตนะครับการวาดของต่างๆการวาดภาพบุคคลนะครับการทำอินโฟกราฟิกอย่างง่ายนะครับรวมถึงพื้นที่ต่างๆในการทำนะครับเริ่มแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นหมวดต่างๆนะครับเช่นหมวดนี้เป็นเซสชันอักษรศิลป์คุณครูก็จะเรียนการสร้างอักษรศิลป์แบบนี้เลยครับแล้วก็เมื่อคุณครูเข้าไปแล้วนะก็จะมีกิจกรรมย่อยต่างๆให้คุณครูค่อยๆฝึกนะครับและเมื่อฝึกจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับจนเสร็จสิ้นแล้วในตัวส่วนท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสักครู่นะครับในส่วนท้ายที่สุดโอเคในแต่ละบทนะครับก็จะมีเหมือนเป็นข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบสิครับเหมือนแบบกิจกรรมหลักที่แต่ละเซสชันนะครับคุณครูสามารถฝึกเพิ่มเติมได้นะครับเช่นอันนี้ตัววาดนะครับต่างๆคุณครูจะเห็นเลยว่าโอเคมันมีกิจกรรมให้ทำเราก็จะทำแบบนี้ครับแล้วเราก็จะมีไอเดียในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับกลับมาในส่วนของเล่มใครๆก็สร้างสรรค์ได้ที่เป็นคู่มือคู่สอนนะครับในตัวเล่มนี้นะครับคุณครูจะเห็นว่ามีไอเดียเนี่ยครับอันนี้ก็คือมันจะบูรณาการนะครับเข้ากับโปรเจกต์ต่างๆในเล่มต่างๆนะครับเช่นอันนี้จะมาจากเล่มวิดีโอนะครับสีนี้จะเป็นของการทำวิดีโอคุณครูจะเห็นเลยว่าถ้าคุณครูสอนคณิตศาสตร์กิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่คุณครูจะนำไปใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นไอเดียกิจกรรมนะครับถ้าเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์และสังคมศึกษาคุณครูเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนไอเดียในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งในเล่มจะมีมากกว่า300กิจกรรมเลยนะครับคุณครูสามารถเข้าไปลองดูได้นะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับบอยก็ผมมีตัวอย่างนะครับของอาจารย์ส้มนะครับอยากจะแชร์ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับในการทำตัว sketch note เห็นไหมครับวัฒนาการของสื่อและเทคโนโลยีทางด้านทางการศึกษานะครับโดยปกติเวลาเราจดโน้ตใช่ไหมครับในห้องเรียนเราก็อาจจะจดเป็นบรรทัดเป็นคำเป็นประโยคใช่ไหมครับเพื่อสร้างความน่าสนใจนะครับก็นี่ก็มีการใช้รูปนะครับมีการใช้การวาดมีการจดสิ่งที่เป็น point highlight สำคัญนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับที่สื่อเทคโนโลยีนะครับมีนำมาใช้นะครับในการเรียนการสอนนะครับผมเองโดยส่วนตัวก็ยังเกิดทันในส่วนของที่เป็นที่เรียกว่าปิ้งย่างนะครับเป็นสไลด์ปิ้งย่างนะครับนั้นก็ยังทันอยู่นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างนึงนะครับของในส่วนโน้ตนะครับจากทางอาจารย์ส้มนะครับครับผมก็เมื่อกี้ผมลืมกล่าวถึงสักนิดนึงนะครับก็คือตัวหนังสือทุกอย่างนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับแล้วก็ฉบับที่เป็นภาษาไทยนะครับเพิ่งออกมาแล้วคุณครูสามารถกดเข้าไปได้เลยอันนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับคุณครูอาจจะถ่ายรูป URL หรือว่าบอย copy paste เข้าไปในแชทได้ไหมครับส่วนโอเคอันนี้ก็จะเป็นออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมทำก่อนช่วงเปิดคาบเปิดเนื้อหาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทางผู้ปกครองเองนะครับสามารถเอาไปใช้ที่บ้านก็ได้นะครับก็จะเป็นหลายๆวิธีการนะครับที่เล่นไปด้วยเรียนไปด้วยนะบอยนะก็จะมีกิจกรรมหลายรูปแบบนะครับคุณครูอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็อาจจะสร้างกิจกรรมสนุกๆอาจจะเอาไปทำเป็นบิงโกก็ได้นะครับอันนี้ก็คุณครูลองนำไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้คุณครูนะครับตรงนี้ฟรีทุกอย่างนะครับอยู่ใน Apple Teacher เลยนะครับ
ครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเห็นแค่อ่านที่หัวข้อก็รู้แล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคือไม่ต้องมีขยายความเพิ่มเติมนะครับครับสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับนะครับโอเคถ้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงถามตอบนะครับยังไงคุณครูสามารถเปิดไมค์นะครับโดยการยกมือขึ้นมาก่อนแล้วผมก็ถ้าอยากจะเปิดไมค์ในการสอบถามโดยตรงก็ทำได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือคุณครูสามารถพิมพ์แชทเข้ามาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำเสนอคำถามให้กับอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลที่อยากได้เพิ่มเติมนะครับคุณครูนะครับวันนี้เมื่อสักครู่ผมแอบนับตัวเลขที่คนเข้ามาร่วมชมนะครับก็ทำลายสถิตินะครับมีสูงสุดในช่วงพีคก็ประมาณ63ท่านนะครับทางทีมงานเราก็ดีใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปวันนี้นะครับหรือว่าของอาทิตย์ที่ผ่านๆมาหรือมีความสนใจในส่วนอื่นๆสามารถส่งอีเมลนะครับมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ theth.education@group.apple.com นะครับถ่ายรูปไว้ได้เลยนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับให้คุณครูอาจจะได้จดได้ถ่ายนะครับก็ระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณครูมีคำถามนะครับมีข้อสงสัยมีอะไรที่คิดว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับพิมพ์มาในแชทได้เรามีทีมงานหลังบ้านอยู่หลายคนนะครับที่จะสามารถช่วยกันตอบได้นะครับถ้าเกิดบอยกับผมตอบไม่ได้ก็จะมีทีมงานอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาช่วยตอบวันนี้นะครับวันนี้เรามากันแท็กทีมพร้อมเลยนะครับครับก็ถ้าเกิดจะมีคำถามให้กับทางอาจารย์ทั้ง4ท่านที่เข้ามาร่วมกับเราวันนี้นะครับก็สามารถไดเรกข้อความไปหาอาจารย์ท่านนั้นได้เลยนะครับหรือว่าแชร์ในที่สาธารณะก็ได้นะครับใน public chat นะครับโอเคน่าจะพร้อมแล้วนะครับน่าจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไปได้แล้วก็ต่อมานะครับเพื่อเป็นการให้เราเนี่ยนะครับได้รับฟีดแบคในการทำงานในการจัดเวิร์กช็อปลักษณะนี้นะครับในวิธีการแบบนี้การใช้ออนไลน์นะครับมีเนื้อหาแบบนี้ทุกท่านมีฟีดแบคยังไงบ้างครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างเราก็อยากได้ยินนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปพัฒนาต่อนะครับเราอาจจะมีซีซั่น2ใช่ไหมครับบอยแน่นอนครับเราจะมีซีซั่น2แน่นอนนะครับแล้วก็กิจกรรมแบบนี้จะมีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวยังไงคุณครูติดตามได้นะครับก็ติดตามได้ทั้งตัว Starfit Lab นะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับรวมถึงเพจต่างๆเนาะตอนนี้ก็จะมีตัวของพวกเรานะครับที่เป็น APLP เหมือนกันนะครับก็จะมีเพจส่วนตัวกันนะครับก็เดี๋ยวอย่างไรนะครับสามารถติดตามได้เลยนะครับเราก็จะมีประกาศออกไปนะครับอีกครั้งนึงโอเคครับครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอย้ำในช่องทางในการเข้าชมนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับหรือว่าพลาดในการเข้าชมนะครับอาทิตย์ก่อนแล้วอยากจะเข้าฟังนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับมีพูดถึงเรื่อง sketch note นะครับหนึ่งในเวิร์กช็อปนั้นนะครับน่าจะเป็นคุณเนยนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าเกิดคุณครูอยากจะศึกษาในเรื่องของ sketch note ต่อนะครับก็2ช่องทางช่องทางที่1นะครับเข้าผ่านช่องทาง YouTube คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเข้าไปเลยครับที่ YouTube ในเสิร์ชก็พิมพ์คำว่า Teaching with Happiness นะครับอันนี้เราตั้งใจนะครับที่ไม่มีตัว H นะครับเราเดี๋ยวหลายท่านถามมาว่าเอ๊ะตกตัว H ไปหรือเปล่าเปล่านะครับ Teaching with Happiness นะครับสอนให้มีความสุขด้วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันด้วยนะครับเรามีการบันทึกทุกตอนนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับแต่พรุ่งนี้เรายังมีอีกวันนึงนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับในส่วนที่2ก็คือ Starfish Lab นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เดียวกันนะครับก็ starfishlab.com นะครับเข้าไปดูคอนเทนต์ได้นะครับในช่วงบ่ายเราก็มีเซสชั่นเพิ่มเติมกันอยู่นะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ถ้าครับผมถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับอ้อมีคำถามนะครับว่าเรียนจนได้ดาวเป็น Apple Teacher ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับคุณครูก็คือเข้าไปตัวเซสชันที่เรียกว่า Earn Badges for iPad นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนสไลด์ให้ดูสักครู่นะครับเมื่อคุณครูเข้าไปแล้วนะครับในส่วนที่เป็นหน้า Apple Teacher คุณครูจะหาคำว่า Earn Badges for iPad นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้แต่ยังไม่ complete นะครับหน้าของคุณครูจะเป็นแบบยังไม่ complete คุณครูก็เรียน
เป็นเหมือนไอคอนด้านล่างครับที่มีรูปบวกขอโทษครับเป็นรูปติ๊กถูกใช่ไหมครับคุณกู๊ดเข้าไปเรียนจนได้ติ๊กถูกจนครบ6อันนะครับในตัวสีฟ้าๆของคุณก็ขึ้นของคุณครูนะครับก็จะขึ้นครบ6ครั้งพอครบ6แล้วนะครับคุณครูก็จะสามารถได้ดาวนะครับแล้วก็เป็น Apple Teacher ได้เลยนะครับซึ่งก็ขอขยายความเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีทั้งหมดอยู่3 แทร็กนะครับแทร็กที่1ถ้าเกิดคุณครูใช้ iPad ในการเรียนการสอนแล้วอยากจะเก็บดาวนะครับในแทร็กที่เป็น iPad ก็สามารถเก็บได้นะครับก็จะได้เป็น Apple Teacher ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดคุณครูถนัดในส่วนของ Mac นะครับก็จะได้ก็สามารถไปเก็บดาวในส่วนของ Mac ได้แล้วก็มีอีกอันนึงครับพอที่น่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องของตัววิธีการคำนวณใช่มั้ยครับครับก็จะได้ซิกเนเจอร์พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับว่าคุณเป็น teacher ในส่วนของตัว Swift Playground ใช่ไหมครับนะครับซึ่ง Swift Playground เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมนะครับของตัว Apple แล้วก็คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนนะครับในการจัดกิจกรรมการสอนจริงในของวิทยาการคำนวณได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์แต่ละท่านนะครับฝากอะไรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่วงนี้นะครับก็น่าจะหนักหน่วงกันนะครับผมเห็นใจกับอาจารย์ทุกท่านจริงๆนะครับได้ครับเดี๋ยวผมขอไล่ย้อนกลับนะครับรอบนี้จะไล่ย้อนกลับนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ส้มก่อนนะครับมีอะไรจะฝากไหมครับผมครับก็ต้องขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าอย่างที่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราเนี่ยพูดถึงว่าเรามีเหมือนกับวางแผนไว้อย่างดีแล้วนะคะเรื่องหลักเนี่ยจริงๆมันก็คือเรื่องกระบวนการวิธีคิดที่เราจะนำเสนอไปส่วนเครื่องมืออะค่ะเราก็เลือกใช้เครื่องมือง่ายๆสิ่งสำคัญก็คือมันไม่ใช่ว่าเราต้องเอาเครื่องมือนำแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าต้องการสอนเป็นยังไงเพราะว่าอย่างทุกคนเนี่ยนะคะเหมือนตัวเองเริ่มต้นโครงการกับผู้ดูแลเด็กซึ่งเขาก็อายุต่างกันเยอะแล้วก็มีปัญหามากมายว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นที่ 2,000 คนคุณครูเขาก็รู้สึกเครียดมากแต่พอเราให้แรงบันดาลใจแล้วเราก็คิดว่าสิ่งหลักๆเนี่ยจริงๆเราคือการสอนคอนเทนต์เนื้อหาแล้วสิ่งที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาก็เป็นเครื่องมือเมื่อเรามีแรงบันดาลใจนะคะเรามีการออกแบบการสอนที่ดีเครื่องมือเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เราได้สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนกปฐมวัยเราเจออะไรเยอะค่ะเราเจอจากในเรื่องของIT เข้ามาตอนแรกเนี่ยเราโดนเลยว่าแบบ IT กับปฐมวัยไม่ได้แต่เรารู้ว่าในยุคนี้ถ้าครูไม่รู้แล้วจะบอกผู้ปกครองได้อย่างไรแล้วผู้ปกครองอ่ะให้ IT กับเด็กอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเราว่ายังไงครูปฐมวัยเนี่ยเราโดนตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าทำไมเราพัฒนาครูปฐมวัยแล้วเราใช้ iPad จนกระทั่งเราต้องออกเป็นจุลสารเราต้องออกแบบขอความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายต่างๆที่ทำงานกับเราแต่ว่ากลายเป็นว่าณวันนั้นที่เราคิดพอถึงวันนี้เราทำงานง่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูผู้ดูแลเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่เป็นครูท้องถิ่นนึกถึงว่าณตอนนี้ขนาดครูในเมืองยังตื่นตระหนกครูที่อยู่ต่างจังหวัดจะตื่นตระหนกมากกว่าแค่ไหนก็คือนิดนึงอะค่ะว่าพอเราเตรียมความพร้อมเรารู้ว่าจริงๆแก่นของเราคือการสอนสิ่งนี้ที่เรานำมาเสริมคือเครื่องมือแล้วเราก็รู้ว่าเราอะจะไปต่อยังไงในการที่เราจะสื่อสารกับเด็กนะคะในการที่จะสื่อสารกับผู้ปกครองแล้วเราจะไปออนไลน์เนี่ยโดยไม่ตื่นตระหนกอันนี้ค่ะคือเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยนะคะพอดีว่านโยบายผู้บริหารเราอะมาทางนี้พอดีแล้วเราก็เห็นว่าพอเราเตรียมความพร้อมพอเรารู้มันก็จะทำให้สามารถการใช้งานง่ายอย่างที่ท่านอาจารย์หลายท่านบอกว่าพอมาถึงตรงเนี้ยเราง่ายละในการที่ว่าเรียนรู้แค่เรื่องของการไลฟ์เพราะเครื่องมืออย่างอื่นเนี่ยเรามีอยู่แล้วด้วยขอบคุณครับครับผมมีคำถามสำหรับอาจารย์พีทนะครับเคล็ดลับพิเศษสำหรับการเปลี่ยนครูที่ต่อต้านไหมครับครับผมคืออย่างนี้ครับรู้สึกว่าต้องให้กำลังใจเขาอะนะครับหมายความว่าถ้ามีกำลังใจแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าที่จะต่อสู้ต่อไปในการใช้เทคโนโลยีเข้ามากับอีกอันนึงก็คือเรื่องของผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนของเขาถ้าเขาเห็นเชิงประจักษ์แล้วเราก็ไม่สามารถไปบังคับให้เขาอะมาเปลี่ยนตามเราได้แต่เขาเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งคือครูกลัวว่าต้องจ้อง iPad ตลอดเวลาไหมกลัวว่าเด็กอะจะต้องแบบโห
ไม่เหมือนกับคนทั่วไปไม่มีโซเชียลอินเตอร์แอคชั่นแต่จากภาพจะเห็นว่าเด็กสามารถมีการบูรณาการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นดังนั้นน้องได้แล้วยังได้สมรรถนะได้อะไรอย่างประกอบกันด้วยนะครับตรงจุดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเห็นด้วยตัวเขาเองเขาก็เลยเอาไปปรับได้นะครับผมอาจารย์พิมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหมครับให้กับคุณครูทุกท่านสิ่งครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลองเอาเรื่องของเทคโนโลยีไปใช้ในชั้นเรียนในยุคสถานการณ์โควิดครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยครับภาพเนี้ยก็คือเป็นภาพที่เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่แค่จ้องหรือแค่ในหนังสือนะครับสามารถบูรณาการอินทิเกรตเข้าไปในทุกขั้นของการเรียนรู้พอครูเห็นสภาพแบบนี้ครับครูลองว้าวเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่โฆษณาเชิญชวนของอาจารย์พีที่ชวนมาใช้เนาะแต่มันเกิดผลดีแล้วคุณครูก็เริ่มเปลี่ยนใจนะครับจากหน้าบึ้งตึงก็กลายเป็นหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ชวนคุณครูท่านอื่นนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับและต่อไปจะเป็นอาจารย์การนะครับครูการครับผมมีอะไรอยากฝากไหมครับสำหรับเป็นไอเดียเป็นทริคอะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคครับทริคขอบคุณค่ะ สำหรับการนะคะก็จะฝากก็คือเหมือนอาจารย์พีทเลยนะคะอยากให้ทุกคนเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่การรู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะนั่นคือต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะคะแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะส่วนตัวของการชอบเข้า Twitter เนาะแล้วก็ไปแอบดูที่คุณครูท่านอื่นๆเขาแชร์กันนะคะสิ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดไอเดียในการใช้เทคโนโลยีนะคะคุณครูที่ประเทศอื่นเขาใช้กันยังไงแล้วเราก็หยิบจับที่แบบเอ้ยมันน่าจะโอเคสำหรับห้องเรียนของเราแล้วก็หยิบจับตรงนั้นมาใช้อะไรเงี้ยคือแล้วก็ติดตามเขาเรียกอะไรแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษานะคะมันจะทำให้เราอัปเดตความรู้ของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจจากคนอื่นเพื่อเอามาปรับใช้กับตัวเราเองด้วยค่ะสู้ๆค่ะ ขอบคุณครับสู้ๆนะครับอาจารย์ท่านแล้วก็อาจารย์เส้นทายครับอาจารย์อนะครับมีอะไรอยากฝากไหมครับผมก็อย่างที่บอกนะคะเปิดโอกาสค่ะเปิดโอกาสให้นักเรียนแล้วก็ให้ตัวเราค่ะได้เรียนรู้ได้ลองทำอะไรแปลกใหม่นะคะการเปิดโอกาสตรงนี้ค่ะและอีกหนึ่งอย่างสำหรับครูที่จะมีให้กับนักเรียนนะคะคือความทัสค่ะใจที่เขาได้ทำสิ่งจะทำได้นะคะสิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองก็นำไปใช้ได้ด้วยคือเมื่อเรามั่นใจว่าเขามีอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตจริงๆแล้วเด็กนะคะไม่ได้ชอบเล่นเกมเสมอไปนะเราสามารถเปลี่ยนโอกาสนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเหมือนที่เราเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานได้เพิ่มทัสไปแล้วก็ใส่แรงบันดาลใจไปเยอะๆค่ะรับรอง creativity มาแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้เต็มอิ่มนะครับคุณครูทุกท่านนะครับไว้ได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็การประเมินนะครับโอเคการประเมินก็วันนี้คุณครูรบกวนประเมินให้พวกเราอีกสักครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเราในวันนี้นะครับผม